สวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนิดนึงนะครับบ่าย 2:00 นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่นัดหมายกันไว้เป็นเวลานานตามเวลานะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเรามากันแบบเป็นคู่เลยนะครับก็จะได้คุยกันในช่วงเวลาของ Guest in Room นะครับที่ Knowledge Channel นะครับคลื่นความรู้คู่ความบันเทิงบนคลื่นความถี่ MSU Radio นะครับ 102.25 นะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงGuest in Room ฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงดังนี่นะดังดังมากว่าครับดีค่ะดังดีค่ะโอเคค่ะครับพอใช้ได้แล้วนะครับครับผมสวัสดีคุณแอนทิติมาสวัสดีน้องทอฟฟี่สวัสดีคุณแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีการบันทึกเทปที่จะไปออกที่MSU TV ด้วยนะครับใช่ MSU Channel นะครับนี่ก็ฝั่งไหนครับนี่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับตรงนั้นแหละครับก็เพิ่งมาถึงหรือเปล่าครับได้ข่าวว่าเดินทางมาจากเดินทางมาจากอุบลค่ะเมื่อเช้าแล้วก็เพิ่งมาถึงมหาสารคามเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมา1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเดินทางอิ่มอิ่มเลยนอนพักนอนอิ่มแล้วก็มาถึงก็กินอิ่มด้วยค่ะกินอิ่มด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบสบายๆนะครับทั้งซิงเกิลใหม่ของทั้งคุณแอนแล้วก็น้องทอฟฟี่นะครับแต่ว่าทอฟฟี่นี่มาในเวอร์ชันใหม่มาแบบเป็นแบรนด์เป็นวงเลยใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเห็นซิงเกิลที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นงานล่าสุดเลยนะครับของน้องทอฟฟี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงซิงเกิลแรกของคุณแอนทิติมาใช่ป่ะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีมา1ซิงเกิลแล้วแต่ว่าเป็นซิงเกิลที่เหมือนกับปล่อยออกมาแก้คิดถึงยังไม่ได้ปล่อยออกมาแบบเต็มสตรีมสักเท่าไหร่นะคะมาซิงเกิลล่าสุดเนี้ยถึงจะมีทํา MV ด้วยมีการโปรโมทเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงที่ว่านั้นคือเพลงก็คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะอ๋อไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะครับจริงๆแล้วการกลับมาครั้งนี้นี่ก็มีหลายคนเนี่ยก็ถามกันว่าจะเป็นงานในอัลบั้มใหม่เต็มๆเพราะว่าคุณแอนนี่ก็ห่างหายจากงานที่เป็นอัลบั้มเต็มๆจริงๆเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนครับก็น่าจะประมาณ3ปีกว่าๆได้ค่ะในก็ในส่วนของอัลบั้มเนี่ยตอนนี้คงยังไม่ได้แพลนว่าจะทำเป็นอัลบั้มยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแพลนทำเป็นซิงเกิลไปก่อนก็แต่ว่านับกันไปแล้วเนี่ยที่คุณแอนมีงานตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ที่ลักเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นงานของคุณแอนนี่เยอะมากน้อยสักเพียงใดนะครับทั้งไปร่วมงานถ้าเป็นอัลบั้มเดี่ยวจริงๆก็มีอัลบั้มเดียวค่ะมีบรูมใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนการร่วมงานการทำงานก็ยังร่วมงานกับศิลปินภายในสังกัดลักเยอะไหมฮะจริงๆก็มีหมอเอิ้นคนเดียวนะที่แอนได้ไปร่วมในอัลบั้มด้วยที่เป็นอัลบั้มแรกก็คือ Behind the Song ก็จะมีทอฟฟี่ด้วยแล้วก็ในส่วนของอัลบั้มของหมอเอิ้นอัลบั้มที่2ที่เป็นเพลงของเธอแอนก็ได้ไปช่วยร้องด้วยเหมือนกันค่ะหลายคนทราบว่าคุณแอนนี่ก็เป็นครูเพลงก็มีลูกศิษย์เยอะด้วยใช่ไหมครับใช้คำว่าครูเพลงคนใหญ่อะครูเพลงในการที่ใช้เสียงใช่ไหมครับเป็นคุณครูสอนร้องเพลงค่ะสอนร้องเพลงนะครับมีเยอะกว่าครับลูกศิษย์ครับถ้าถามลูกศิษย์ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ยังคงเป็นอาจารย์เป็นครูสอนอยู่ตลอดยังเป็นคุณครูสอนอยู่นี่กระโดดลูกศิษย์มาค่ะเหรอฮะใช้ข้ออ้างเรื่องไข้หวัด2009ปิดโรงเรียนไปอ๋อเหรอผู้บริหารจะมาเที่ยวแล้วแสดงว่าผลกระทบแต่เห็นว่ามีลูกศิษย์หลายคนที่เราก็พอจะรู้จักกันบ้างนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆที่เขาเรียกว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณครูคนนี้มากๆหนึ่งคนก็จะเป็นน้องเต้วิศรัตน์ค่ะที่เรียกว่าสอนมาเองแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้น้องเต้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงด้วยค่ะเราก็มีโอกาสได้ฟังเพลงของคุณเต้นะครับว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์ในช่วง Guest in Room นี้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเห็นมีงานที่ล่าสุดเนี่ยก็เห็นคุณแอนไปเฟียสอยู่ในงานของคุณเต้เพลงของเต้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นทำออกมาก็เหมือนกับจริงๆอันนั้นเป็นส่วนของเพลงเต้เขาก็คือด้วยความที่อัลบั้มของเขาแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเต้เขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรที่ขอบคุณเป็นพิเศษให้กับแฟนๆเพลงของเขาแล้วก็ด้วยความที่เอ้ยจะทำอะไรดีจะแต่งเพลงใหม่มันก็ดูแบบ
ธรรมดาไปเขาก็เลยคิดว่างั้นเอาเพลงเก่าของเขาที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่ดีกว่าโดยเขาก็เลยคิดถึงแอนขึ้นมาว่าเอ้ยงั้นขออนุญาตเชิญคุณครูมาช่วยกันร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพลงนี้ก็นอกจากได้แอนมาช่วยร้องแล้วในส่วนที่เป็นแอนร้องโซโล่เนี่ยก็เลยแต่งเนื้อใหม่ทำนองใหม่ด้วยค่ะก็เป็นที่ไปที่มาของเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมที่รักของใครสักคนนะครับใช่แล้วค่ะเพลงนี้ก็ยังเป็นซิงเกิลที่ออกมานะครับใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาถามน้องท็อฟฟี่กันหน่อยนิดนึงครับจากงานที่ผ่านมานี่นานมากน้อยแค่ไหนครับที่ไม่ได้ฟังเสียงท็อฟฟี่เลยครับจากเพลงคำถามนู่นเลยป่ะฮะที่หลายคนรู้จักค่ะก็ความจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีซิงเกิลอื่นๆที่ปล่อยมาเหมือนกันนะคะครับแต่ว่าถ้าจากคำถามแล้วนับมาได้ก็ประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วใช่ป่ะครับ4ปีแล้วระหว่างหลังจาก4ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเดินทางเรามียังไงบ้างครับก็ยังมีซิงเกิลอื่นๆมาให้ฟังตลอดค่ะก็ยังจะมีเพลงอย่าง Behind the Song ที่ทำกับพี่เอิ้นนะคะที่พี่อันบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็เพลงอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีเพลงของ Downtown Story ค่ะอ๋อนั่นก็คือเป็นงานที่เข้าไปร้องแล้วก็ทำงานแต่ว่าก็ยังไม่ใช่งานจริงๆของตัวเองใช่ค่ะแล้วเห็นว่ามาครั้งนี้นี่ Toffee มากันแบบเป็นวงเลยก็คือชื่อ Toffee and the Candy Bandใช่ The Candy Band นี่ต้องเรียกให้ครบเลยใช่ไหมฮะก็เป็นเพลงซิงเกิลที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนะคะชื่อเพลงคือดีใจใช่ป่ะฮะดีใจค่ะดีใจใช่วันนี้เห็นสมาชิกในวงนี่ไม่ทราบว่ามีกัน2คนแค่นี้เหรอฮะหรือว่ามาเป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนค่ะมีประมาณ10กว่าคนอยู่10 กว่าคนเลยหางเครื่องอีก30มีแค่2คนครับในวงผมนะครับมีผมแล้วก็มีมือกลองอีกคนหนึ่งแล้วก็รวมท็อฟฟี่ด้วยเป็น3คนค่ะอ๋องั้นก็เวลาเล่นการแสดงนี้เราก็จะเล่นกันยังไงครับก็ต้องมีก็มีแบ็กอัพมาช่วยเล่นเพิ่มเติมช่วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฟอร์มกันมานานยังฮะวง and the candy band คือเราเพิ่งเจอกันได้เมื่อคอนเสิร์ตซิงกิ้งอะไรก็คือปีที่แล้วครับเป็นคอนเสิร์ตของ Downtown Story ครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีในคอนเสิร์ตนั้นเป็นมือกีตาร์แล้วท็อฟฟี่เขากำลังมีโปรเจกต์นี้ก็เลยชวนเข้ามาพี่แบงค์ลองมาทำงานด้วยกันดูไหมมาเป็น The Candy Band ของท็อฟฟี่ดูไหมก็เลยเป็นที่ไปที่มาของดีใจใช่ป่ะครับใช่ค่ะพูดถึงเพลงดีใจกันหน่อยนิดนึงนะครับแอนคุณท็อฟฟี่นะครับทานโทษเขาว่าคือเล่นเป็นวงอย่างนี้ก็ดูภาพลักษณ์จากที่เห็นมาเนี่ยก็คงจะเหมือนออกเป็นพ็อปร็อกหน่อยไหมฮะก็เป็นพ็อปร็อกที่มีกลิ่นของฟังกี้เข้าไปด้วยก็คือเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปสามารถแบบว่าฟังแล้วก็แบบยกร่วมสนุกได้อะไรอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเพลงนี้มีกระบวนการการผลิตการทำยังไงฮะคุณกาแฟฮะใครเขียนให้หรือว่าก็อย่างเนื้อเพลงใช่ไหมคะเพลงนี้ก็จะได้พี่ผาเรืองยั่งยืนค่ะก็คือเป็นพี่คนนี้นี่แต่งเพลงเยอะมากให้กับศิลปินหลายๆคนที่เห็นเด่นๆก็จะมีเป็นพี่ดาเอนโดฟินก็รู้สึกดีมากที่ได้เขามาแต่งเพลงให้ค่ะแล้วก็ส่วนในภาคของดนตรีก็ยังเป็นพี่โปรดิวเซอร์พี่คนนึงก็คือพี่หนุ่มชัชวาลปุพพุทธค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นขาประจำของสังกัดรักมิวสิกอยู่แล้วด้วยนะครับค่ะแล้วครับเราได้ฟังเพียงแค่ซิงเกิลเดียวนะครับแล้วส่วนงานอื่นๆจะออกมาซิงเกิลอื่นจะเพิ่มเติมมาอีกนานมากน้อยแค่ไหนครับซิงเกิลต่อไปที่กำลังจะมาถึงก็คือเร็วๆนี้ค่ะก็จะเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วใช่ป่ะใช่ค่ะก็จะคือบอกว่าสนุกเพิ่มมาเข้มข้นกว่านี้นิดนึงตอนนี้พาร์ทของห้องอัดเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังรอที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังอยู่จริงๆแล้ววันนี้มีอยู่นิดนึงนะคะค่ะใช่ซิงเกิลแอบแอบขโมยขโมยมาให้ฟังเดี๋ยวอาจจะลองแอบแอบเปิดให้ลองให้แอบแอบฟังกันแอบฟังกันใช่ไหมฮะจะมีความยาวไม่มากนี่เป็นเพลงเร็วเลยใช่ป่ะครับใช่ครับลองอารัมพบทก่อนที่ผมจะเล่นให้ฟังนะฮะมันเป็นยังไงฮะที่มาที่ไปแล้วก็ชื่อเพลงบอกได้ป่ะฮะชื่อเพลงก็ชื่อเพลงว่าเป็นห่วงค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นเนื้อหาที่น่ารักน่ารักพูดถึงบอกว่าเราแบบว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันนะแต่ว่าถ้าเธอเห็นอะไรที่มันเป็นลักษณะกลมๆเนี่ยก็ให้รู้นะว่าเราเป็นห่วงห่วงอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้เองฟังอยากฟังเลยครับลองฟังตามช่างเธอแม้ว่าตอนนี้เธอจะ
เพลงนี้ได้ฟังไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สนุกสนานมากเลยนึกภาพตอนจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตออกเลยนะฮะแต่นี่ก็ต้องถ่ายทำเอ็มวีอะไรพวกนี้เรียบร้อยเสร็จเรื่องของ MV นี่ยังไม่มีค่ะเสร็จในภาคของดนตรีของเพลงอยู่เพิ่งเสร็จแบบว่าสดๆร้อนๆเลยสำหรับแสดงว่าเราได้ฟังก่อนใครเพื่อนเลยนะครับใช่ค่ะคุณแอนได้ฟังยังครับฟังแล้วค่ะเพราะว่าเขาไลฟ์มาในรถประมาณ10รอบใน1แผ่นบนไปพี่ร้องได้ค่ะแล้วยังค่ายเดียวกันท็อฟฟี่ได้ปรึกษาอย่างคุณแอนไหมฮะถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการเรื่องราวของการร้องเพลงหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษาค่ะแล้วพี่แอนได้ให้คำปรึกษาน้องท็อฟฟี่ยังไงบ้างครับจริงๆไม่ต้องให้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆท็อฟฟี่หนึ่งก็คือเขาเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงเก่งรู้เลยว่าโกหกจริงเป็นคนร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเขาเรียกอะไรเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วจริงเขาจะมีความเป็นศิลปินในตัวเยอะกว่าแอนด้วยซ้ำแต่แอนแค่มีประสบการณ์เยอะกว่าเขาแค่นั้นเองแล้วการเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยฮะการขึ้นเวทีเราก็ให้คำแนะนำได้อยู่ใช่ป่ะครับหรือยังไงก็เวลามีรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงหนูก็จะมาหาพี่แอนพี่แอนก็ให้คำแนะนำที่ดีได้แล้วมีโอกาสจะได้ร่วมงานกันเลยไหมฮะหรือยังไงครับหรือว่าปกติคุณแอนก็ช่วยงานคุณท็อฟฟี่อยู่แล้วแต่โดยปกติเราก็เหมือนกับเวลาเราไปงานเราก็จะเจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะเป็นพี่น้องร่วมค่ายกันเพราะว่าศิลปินในค่ายนี่เยอะมากใช่ไหมครับก็ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นนะคะเยอะแล้วตอนนี้มีวัน5คนนะที่ทำได้เดี๋ยวนี้เยอะเลยกว่านี้ใช่ไหมใช่แต่จะบอกว่าของลักมิวสิกเนี่ยศิลปินแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยอัลบั้มก็จะมีคุณภาพทั้งนั้นมีแต่เพลงน่าฟังคัดเลือกมาแล้วใช่ใช่ป่ะจริงๆหลายๆเพลงที่อยู่ในหลายๆอัลบั้มเนี่ยก็จะมีแต่เพลงน่าฟังเยอะมากนะครับคิดว่าผู้บริโภคคงได้มีความคุ้มค่า มากยิ่งกว่าแต่นี่เป็นซิงเกิลนะครับเราก็ยังได้ฟังเป็นรอกนะครับจริงๆผมอยากพูดถึงซิงเกิลงานใหม่ล่าสุดของคุณแอนนี่ด้วยนะครับอย่างเพลงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ฟังกันเต็มชัดๆมากมายสักเท่าใดนะครับอยากให้คุณแอนพูดถึงซิงเกิลเพลงนี้หน่อยนิดนึงครับค่ะก็อย่างที่บอกกันไปว่าแอนค่อนข้างห่างหายไปจากเพลงของตัวเองคือมีระหว่างทางที่ทำเพลงของตัวเองครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไปแจมกับคนนู้นคนนี้แต่ไม่ได้มีเวลาทำงานเพลงของตัวเองสักทีแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้คิดมาเรื่อยๆอะค่ะว่าเราอยากจะทำอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่ร้องเพลงมานานเนี่ยพยายามอยากจะเปลี่ยนอะไรในสไตล์ของตัวเองในสไตล์ของการร้องหรือว่าในสไตล์ของภาคดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาหลายแบบเหมือนกันพอสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าแบบที่มันเข้ากับเรามากที่สุดก็คงจะเป็นเพลงพ็อป easy listening แต่ว่าในเพลงนี้ก็เลยพยายามจะใส่กลิ่นที่มันให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสดใสมากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นใช่จากที่หลังๆเนี่ยเริ่มปล่อยเพลงมาจะเริ่มเป็นเพลงช้าอกหักตามวัยไปมากไปนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีด้านสดใสอยู่เรายังสนุกได้อยู่ก็เลยพยายามทำเพลงให้มันมีกรูฟที่มันกระเด้งขึ้นที่มันพอยกตามได้มากขึ้นแต่ว่ายังมีความเป็นแอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาสรุปลงตัวที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่ใหม่ล่าสุดเลยจริงๆใช่ไหมครับล่าสุดเลยค่ะนี่เรามีMV ออกเป็นที่เรียบร้อยคุณแอนก็คงจะเต้นน่ารักเหมือนศิลปินเกาหลีป่ะฮะโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นยากแล้วล่ะรุ่นนี้เขาไม่ค่อยดีนะเต้นเยอะก็ใน MV พยายามทำให้น่ารักโดยพระเอกนางเอกเขาก็เป็นตัวดำเนินเรื่องไปโดยที่จะทำให้เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะจะมีการทำเป็นแอนิเมชันเป็นลายเส้นต่างๆเหมือนเราอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่พลิกหน้าไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ทันเห็น MV แล้วออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วออนแอร์เรียบร้อยก็ดูได้ตามเคเบิลทั่วไปแล้วก็ที่เคเบิลของ Grammy ก็มีใช่ป่ะครับค่ะใน YouTube ก็มีนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ได้บ้านที่บ้านไม่มีเคเบิลนี่พูดถึงเพลงนี้ก็อยากฟังแล้วฮะอยากเห็นเพลงสนุกสนานนะครับล่าสุดนะครับถือว่าเป็นลุคเก่าของคุณแอนสมัยนู้นเลยป่ะฮะหรือว่าเป็นการพัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นสไตล์เพลงเนี่ยถ้าถามจริงๆว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมมันก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือคือแค่รู้สึกว่ามีจังหวะมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพลงเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยตัวคนร้องเองอย่างแอนร้องเองแอนจะรู้สึกว่าวิธีร้องจะยากมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องร้องให้มันมีจังหวะให้มันรู้สึกกระเด้งมากขึ้นแล้วก็อย่างช่วงท้ายๆเพลงสมัยนี้จะต้องค่อนข้างแบบเหมือนกับคิดกันว่าจะต้องมีการอิมพรไวส์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะต้องคิดในลูกอิมพรไวส์มากขึ้นก็สนุกดีค่ะพูดแล้วก็อยากฟังเลยงั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังลองไปฟังเพลงนี้นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากคุณแอนทิติมาประทุมทิพย์นะครับในเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะครับคุณแอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะThank you.
ำนวนโอ้ใจร้ายว่ะใจร้ายว่ะถามคุณแอนช่วงท้ายๆเนี่ยเป็นอิมโพรไวส์ใช่ป่ะครับใช่ค่ะก็คือถ้าร้องปกติก็จะเป็นทำนองทั่วๆไปสุดท้ายพี่ก็เลยอยากเฮ้ยให้มันดูแบบดูแปลกหูหน่อยนึงมีการใส่คิดช่วงที่มันแบบว่าเป็นทำนองแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นไกด์ฮู้ฮาฮู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปพร้อมมากนะครับขอบคุณค่ะทีนี้ก็ล่าสุดนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเราก็จะได้ทราบกันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ก็หลายมุมมองนะครับที่จะคิดได้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเพลงนี้ที่แบบว่าแต่งมาแล้วให้ทุกคนเข้าใจง่ายร่วมกันที่สุดคงจะเป็นเรื่องของความรักเนาะทำนานเพลงนี้นานมากป่ะครับถ้าเอาจริงๆเพลงนี้นี่ก็ใช้เวลารวมๆกันน่าจะประมาณ3เดือนอย่างอัดร้องเนี่ยอัดไป3รอบอะค่ะก็คือมีเปลี่ยนเนื้อด้วยมีเปลี่ยนวิธีร้องเปลี่ยนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องอัดค่อนข้างหลายรอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าในส่วนของวิธีตั้งแต่แต่งมาจนถึงทำเนื้อจนถึงมิกซ์เสร็จก็ประมาณน่าจะประมาณ3เดือน4เดือนได้ก็เพลงเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็คุ้มค่าเพราะว่าพร้อมมากนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงรักอารมณ์สดใสล่าสุดนะครับของคุณแอนทิติมานะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Guest in Room นะครับมีทั้งน้องทอฟฟี่ด้วยนะครับเมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่อ่ะครับเนี่ยก็น่าจะปล่อยเต็มๆเลยใช่ไหมฮะค่ะเป็นซิงเกิลเดิมก็ที่ให้ฟังเมื่อกี้เป็นห่วงใช่ไหมคะก็จะเป็นเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคงจะได้ติดตามกันนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเรียนกันหน่อยนะครับน้องทอฟฟี่ยังศึกษาอยู่ป่ะครับจบม.6แล้วค่ะจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยม.6 จบม.6ค่ะแต่ว่ายังเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังครับก็ตอนนี้ยังดูอยู่ค่ะว่าอยากเข้าที่ไหนค่ะงั้นถามพี่แอนดีกว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เรียนมาเยอะมานานแล้วก็นานจริงๆค่ะนี่ล่าสุดก็ต้องไปเรียนที่อังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้เสียงมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั้นนานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประมาณ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้ว4-5ปีประมาณนี้ค่ะที่อังกฤษเลยใช่ไหมที่ไหนใช่ค่ะที่ลอนดอนค่ะโอ้นี่คุณแอนก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นกี่ปีครับไปเรียนปีเดียวค่ะปีเดียวใช่ไหมครับทีนี้อยากเห็นความแตกต่างกันของมุมมองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนิสิตนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันนี้คุณแอนอยากจะพูดถึงเรื่องไหนบ้างฮะที่มีกันโดยเฉพาะแนวความคิดของเด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอาจจะ เด็กปัจจุบันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกวันนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะดูไม่ค่อยดูดีหรือว่าดูดียังไม่พอหรือว่าอาจจะแตกต่างกันกับสมัยที่คุณแอนยังเป็นนิสิตนักเรียนนักศึกษาบ้างป่ะฮะคือโอ้ถ้าพูดมันจะยาวมากเลยนะด้วยความที่เราโตแล้วอ่ะเราก็เลยมองนักศึกษาสมัยนี้ดูว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะแอนรู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ยโดยเฉพาะเอาแบบปีหนึ่งก็ได้อยากให้แบบปีหนึ่งใช่ไหมคือแอนเคยได้ยินวันนั้นแอนอ่านข่าวแล้วก็บอกว่ามันมีมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะที่ว่าเด็กสอบเข้าปีหนึ่งไม่มีใครผ่านเกณฑ์เลยไปสอบ300กว่าคนแล้วแอนก็งงมากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงซึ่งแอนรู้สึกว่ามันเกิดจากที่เด็กณปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการเข้าถึงความรู้เนี่ยได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสิ่งที่เขาเลือกใช้เนี่ยอย่างสมมติหนังสือดีๆบนแผงหนังสือมีเต็มเลยแต่สิ่งที่เลือกอ่านคือหนังสือก็สิบหรือว่าหนังสือที่เป็นแบบเมาส์ดาราซึ่งไม่ได้ให้ความรู้กับเราหรือแม้แต่สื่ออินเทอร์เน็ตก็ตามนะคะมีอะไรเยอะมากที่มันให้ความรู้เราแต่เราดันไปเลือกในสิ่งที่แบบไร้สาระอะว่างั้นเถอะแอนเชื่อว่าโอ้โหเรามีโอกาสขนาดนี้อยากให้เด็กๆสมัยนี้ได้เลือกใช้สื่อที่มีสาระกับเราบ้างเพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาความรู้แล้วก็อย่างแอนเองทำโรงเรียนสอนร้องเพลงเนี่ยรู้เลยว่าเวลารับเด็กสมัครเด็กจบใหม่หรือว่ารับสมัครงานมาเนี่ยคือความคิดของเด็กๆสมัยนี้จะไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดรับไม่ค่อยเปิดใจรับในสิ่งที่เราสอนหรือว่าอะไรกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากให้ลองพัฒนาในเรื่องของความคิดความอ่านว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่าความคิดของเราถูกอย่างเดียวนะต้องรับฟังผู้ใหญ่ด้วยรับฟังคนที่เขาอาจจะแบบผ่านประสบการณ์อะไรอย่างนี้มาก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ถือว่าก็เป็นเรื่องราวที่เด็กปัจจุบันนี้อาจจะถูกมองดูอย่างอีกอย่างนึงเมื่อเปรียบเทียบในยุคข้อมูลข่าวสารนี่มันเยอะเหลือเกินนะใช่คือเสียดายว่าสมัยนี้แบบมีสื่อหรือว่ามีหลายๆช่องทางที่ให้เราหาความรู้แต่ว่าเด็กๆจะไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่ยิ่งไม่ค่อยอ่านหนังสือกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่อ่านหนังสือกันอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็เป็นคำแนะนำจากอย่างน้อยก็เป็นรุ่นพี่กันได้นะครับสำหรับน้องๆที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแม้กระทั่งน้องปีหนึ่งเองก็ตามแต่ที่จะมีทางเลือกในชีวิตนั้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนี่ก็คงจะใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็น่าจะกอบโกยเต็มที่ในด้านดีๆใช่ไหมครับคุณแอนใช่นอกจาก
ากในห้องเรียนแล้วแอนเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ประสบการณ์มากๆเลยก็คือเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมชมรมต่างๆนี่เยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราลองเลือกดูว่าสิ่งที่เราชอบอยากจะทำคืออะไรก็เพราะว่าเราเครียดจากในห้องเรียนแล้วเครียดจากการสอบเรามาทำกิจกรรมเนี่ยเพื่อให้เราผ่อนคลายฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เลือกสิ่งที่เราชอบก็คงจะทำให้บาลานซ์ทั้งสองอย่างทั้งเรื่องของกิจกรรมทั้งเรื่องของการเรียนได้ดีด้วยค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะครับน้องทอฟฟี่แล้วครับก็ยังจะเลือกเรียนอะไรดีฮะความจริงก็คงอยากจะเลือกเรียนทางด้านที่ทำอยู่ที่ถนัดอยู่แล้วด้วยค่ะแต่ก็ยังอยากคิดว่ายังอาจเรียนการแสดงอยู่เหมือนกันก็อาจจะมีโอกาสเห็นน้องทอฟฟี่จริงๆแล้วก็เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอยู่แล้วด้วยนะฮะทำได้หลายอย่างนะครับเอาละครับวันนี้คุยกันมาในช่วง Guest in Room นะครับอยากให้คุณแอนแล้วก็ทอฟฟี่ and the Candy Band ใช่ไหมครับฝากก่อนเอาเชิญน้องทอฟฟี่ก่อนเลยครับค่ะก็ฝากถึงซิงเกิลเพลงดีใจเพลงนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ปล่อย MV ไปแล้วนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้ไว้ในมือถือนะคะก็สามารถโหลดได้ที่ดอกจัน4969รหัส24นะคะเดี๋ยวให้พี่แบงค์ฝากถึงซิงเกิลอันใหม่ปีโยนมาเลยนะครับก็ฝากซิงเกิลดีใจด้วยครับแล้วเพราะตอนนี้ก็มีทุกช่องทางที่เราจะสามารถมาดูได้มาฟังที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าดาวน์โหลดมาฟังก็ได้แล้วก็ซิงเกิลต่อไปที่กำลังจะมาด้วยนะครับที่เป็นห่วงเนี่ยนะครับก็ฝาก The Candy Band ด้วยวันนี้ก็มาเป็นน้องใหม่อีกวงหนึ่งเข้ามาในวงการกับทอฟฟี่เขานะครับค่ะหรือว่าถ้าอยากจะฟังข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Candy Band นะคะหรือว่าจะเป็นของพี่แอนก็สามารถเข้าไปที่ www.gmember.com ก็ได้ด้วยค่ะครับผมพี่แอนครับค่ะก็ยังไงฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเช่นกันถ้าอยากมีริงโทนแล้วก็เสียงรอสายของเพลงนี้ก็โหลดได้ดอกจัน4969รหัส96นะคะแล้วก็ MV ก็ Gmember YouTube เนอะของเราสองคนก็คงจะมีแล้วก็ติดตามข่าวสารเราสองคนได้เรื่อยๆนะคะตามช่องเคเบิลต่างๆหรือว่าอยากชอบเพลงนี้ขอมาที่ MSU Radio นี่ก็ได้แล้วเราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงเพราะๆหวานๆของคุณแอนทิติมาหรือจะเป็นน้องทอฟฟี่เล่นเป็นวงกันแถบนี้บ้างไหมฮะในอนาคตจริงๆในวันศุกร์นี้นะคะเราจะไปเล่นที่ขอนแก่นใช่ค่ะที่ร้าน Bean to Sip Bean to Sip ใช่ค่ะก็ไปกันทั้ง3คนแทนวงเขานั่งเรือหางยาวตามมาแต่ละสมาชิกแบรนด์และสำหรับวันอาทิตย์ก็จะมีที่โคราชที่ร้านบานาน่าค่ะใครขี่รถตามไปดูก็ได้นะครับจากมหาสารคามไปหรือติดรถเราไปก็ได้รถเราจะว่างสามที่เราคิดที่ละ250แต่ก็มีความหวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้ฟังเสียงคุณแอนร้องกันแบบสดๆในอนาคตหรือตั้งเป็นน้องทอฟฟี่เองก็ตามแต่นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะค่ะดีค่ะมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแอนทิติมาประทุมทิพย์นะครับแล้วก็ติดตามงานของเธอต่อไปรวมไปถึงน้องทอฟฟี่นะครับแล้วก็วงของน้องทอฟฟี่คือทอฟฟี่ and the candy bandนะครับในช่วงเกสินรูมด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับคุณแอนครับทอฟฟี่ครับคุณบอลครับGet in room.